บิ๊กตู่นำ3รัฐมนตรีใหม่ถวายสัตว์วันนี้ภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีซึ่งมีเนื้อหาสรุปว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้1นายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรตามประกาศลงวันที่8กันยายนปี2564ทั้งนี้มีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะนำ3รัฐมนตรีใหม่ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในวันที่1ธันวาคมนี้